ฉันน่ะแล้วนี่มันก็ไม่ใช่เตียงนอนฉันด้วยนี่มันห้องน้ำปนเจ๋อของชายฉันนี่หว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะแม่จ๋าอะไรกันเนี่ยแม่จ๋านี่มันข้าวของเครื่องใช้ของพ่อจ๋านะแม่จ๋าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเล่าใช่นี่ของใช้ส่วนตัวของแกและต่อไปเนี้ยฉันจะเรียกแกว่านายเฉลียงคนรับใช้เพราะถ้าแกอยากจะอยู่ที่นี่แกต้องมีหน้าที่รับใช้ฉันบรรเจอด้วยค่ะนางบรรเจอแกเอาของใช้ของแกขึ้นไปที่ห้องฉันแกนอนหน้าเตียงฉันบรรเจอยินดีรับใช้ข้าคุณนายค่ะตังบรรเจอส่วนแกไซหัวกลับไปนอนที่เรือนคนใช้ถ้าแกรักจะอยู่ในบ้านหลังนี้แกต้องอยู่ในฐานะคนรับใช้ของฉันนี่จ๋าเชื่อเดี๋ยวแม่จ๋าโอ้ยแม่จ๋าพ่อจ๋าฟังพ่อจ๋าก่อนสิพ่อจ๋าผิดไปแล้วอ่ะอย่าลงโทษพ่อจ๋าด้วยวิธีนี้สิแม่จ๋าไม่ใช่พ่อจ๋าอยู่ที่นี่แล้วพ่อจ๋าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะพ่อจ๋ามีแต่ตัวแม่จ๋าก็รู้แม่จ๋าพ่อจ๋าขอโทษนะพ่อจ๋าผิดไปแล้วเปิดประตูให้พ่อจ๋าสิโอ้แม่จ๋า
นี่เราจะต้องเป็นนายเฉลียงเป็นคนรับใช้จริงๆเลยเนี่ยนี่ฉันกลายเป็นคนรับใช้ไปจริงๆแล้วเลยเนี่ยฉันทำอะไรผิดอ่ะลืมไปฉันประพฤตินอกใจแม่จ๋าที่เคารพรักฉันสมควรถูกลงโทษนี่เราตื่นก่อนนาฬิกาปลุกจริงเหรอเนี่ยตื่นมาออกกำลังกาย20นาทีดื่มน้ำสะอาด1แก้วอาบน้ำแล้วก็แปรงฟันจากนั้นก็แต่งตัวแล้วก็รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีทั้งไข่ต้มหมูผักข้าวโพดมีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการช้อนทำไมเมื่อก่อนเราถึงไม่ใช้ชีวิตแบบนี้วะเท่าไหร่ครับ30 บาทครับอันนี้ครับไม่ต้องถอนขอบคุณครับครับผมอรุณสวัสดิ์ครับคุณโมนัสสวัสดีค่ะผู้จัดการวันนี้ผมมีนัดกับลูกค้าจะเข้าไปเสนอขายสินค้าคุณโมนัสเตรียมเอกสารให้ผมด้วยนะแล้วผู้จัดการจะไปยังไงคะในเมื่อรถผมถูกยึดมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกผมไปรถประจำทางรถไฟฟ้ารถแท็กซี่หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างผมไปทั้งหลายทางไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์หรอกอ้าวไอ้กอล่ะมันไปไหนผมไม่เห็นหน้ามันตั้งหลายวันละผมลืมไปผมไม่ออกบูธขายสินค้าก็เลยไม่ได้อยู่บริษัทตอนนี้คุณประกรณ์กำลังยุ่งค่ะคุณประกรณ์ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยเพราะว่าอะไรต่างคนต่างก็รู้ทั้ง
ันเลยไม่มีใครยอมใครมันเจอมันเจอขาขาคุณประกรณ์ทำไมยังไม่ตั้งโต๊ะอาหารเช้าอีกล่ะผมต้องไปส่งคุณหนูเล็กที่สนามบินวันนี้คุณหนูเล็กมีถ่ายโฆษณาที่ฮ่องกงนะสงสัยคนรับใช้ใหม่ยังไม่ตื่นบ้างคะคุณพ่อน่ะเหรอนายชะนียังค่ะตอนนี้พ่อจ๋าถูกลดตำแหน่งจากพ่อจ๋าสามีของคุณนายไปเป็นคนรับใช้แล้วค่ะแต่ป่านนี้ยังไม่ตั้งโต๊ะอาหารอีกเหรอคะมัวทำอะไรอยู่นะใครมาเคาะประตูแต่เช้าเลยจ้ะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยไปบอกนางป้าเจ๋อทีนะว่าพ่อจ๋าไม่รับโทรศัพท์ไม่รับแขกไว้โทรมาใหม่ตอนบ่ายสามไปแล้วนะจ๊ะแม่จ๋านายเฉลียง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 ใครชื่อเฉลียงวะคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ใช้ทำไมต้องมาใช้ชื่อนายเฉลียงด้วยจริงมั้ยจ๊ะแม่จ๋าอย่างนี้มันเรียนแบบกันจริงๆเลยนะแม่จ๋าเฮ้ยที่ไหนอะฮะห้องคนรับใช้คฤหาสน์ของคุณนายกอแก้วย่ะห้องคนรับใช้เหรอแกนักมาเจอถึงที่จะมาแต่ฉันก็เลือกนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกยาแต่หมายความว่าให้รีบตื่นเร็วรีบไปตั้งโต๊ะอาหารเช้าให้คุณบนตึกไปตามหน้าที่หน้าที่อะไรวะเฮ้ยหรือว่าเรื่องเมื่อวานจะไม่ได้ฝันไปเหรอเปล่าเรื่องจริงทั้งนั้นแกนายเฉลียงเป็นคนรับใช้ของคุณนายกอแก้วถ้าแกไม่รีบไปตั้งโต๊ะอาหารเช้าให้คุณนายกอแก้วแล้วก็ใส่หัวออกไป go away go away พ่อเจ้าเหี้ยงเป็นละลายพฤติกรรมชั่วที่ขับน้องจ๋าที่มีทำตัวอยู่ทุกคืนนะจ๊ะคุณนายขาคือว่านี่แม่ปันเจ๋อทำไมคนรับใช้คนใหม่ถึงไม่ตั้งโต๊ะอาหารเช้ารู้ไหมพ่อประกอบกับลูกหนูเล็กต้องไปสนามมีแต่เช้านะคุณแม่คะงั้นหนูไปทานที่สนามบินก็ได้ค่ะไปค่ะก่อนครับงั้นผมไปทานอาหารเช้ากับคุณหนูเล็กที่สนามบินนะครับคุณแม่ไปครับคุณหนูเล็กไปนะครับคุณแม่เห็นไหมพ่อประกอบกับลูกหนูเล็กเลยแขวนท้องไปกินอาหารเช้าที่สนามบินเลยอ่ะเป็นเพราะคนรับใช้ใหม่นายเฉลียงค่ะนายเฉลียงนายเฉลียงแม่จ๋าฉันไม่ใช่แม่ของแกฉันเป็นแม่ของลูกหนูเล็กคนเดียวแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่อย่ามานับญาติกับฉันฉันเป็นเจ้านายแกไม่แค่คนรับใช้สับให้เละโขกให้ละเอียดเลยค่ะคุณนายขาตักมาเจออุ้ยวายตายตายคุณนายขานายเฉลียงมังอาจทำตาเหลือใส่ปั้นเจอค่ะไร้มารยาทขาดการอบรมสั่งสอนที่ดีจบสถาบันไหนมาไม่ทราบถึงได้อ่อนหัดอย่างนี้จำเอาไว้นะอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกแกต้องตื่นตีสี่ครึ่ง
แล้วทำธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนตีห้าแล้วรีบลงไปรดน้ำต้นไม้เช็ดรถยนต์เตรียมอาหารเช้าแล้วก็ส่งคุณประกอบกับคุณหนูเล็กไปทำงานส่งคุณนายไปฟิตเนสแล้วมาล้างรถยนต์ดูดฝุ่นซักผ้าแล้วคุณนายสั่งไว้ว่าให้ซักเสื้อผ้าของคุณนายด้วยมือเบาๆเพราะเสื้อผ้าของคุณนายสั่งมาจากนอกไม่ถูกกับเครื่องซักผ้าอย่าตังบ้านเจอยังไม่หมดนะคะบ่ายรีดผ้ากว่าจะได้ในห้องเก็บของไปตลาดกลับมาถูพื้นตัดหญ้าแล้วก็ตังบ้านเจอจะทำไหมถ้าไม่ทำไล่ออกเลยค่ะคุณนายขาใช่ไล่ออกทำจะแม่จ๋าใครเป็นแม่ใครสอนไม่ฟังสั่งไม่จำค่ะคุณนายขาครับคุณนายเสริมหน้าแน่หน้าตาสดใสมีน้ำมีนวลมีราศีขึ้นนี่ผู้จัดการเหียกคงกินอิ่มนอนหลับนะสิถึงได้ดูดีขึ้นอย่างนี้ผมน่ะเหรอครับดูดีขึ้นคงจะเนื่องมาจากภายในดีดีถึงลามออกมาถึงภายนอกแบบที่เขาเรียกว่าดีนอกดีในยังไงล่ะผมน่ะเหรอครับดีนอกดีในคนเราน่ะดีชั่วมันเริ่มที่ภายในก่อนถ้าภายในคิดดีภายนอกก็ตอบสนองภายในแล้วอะไรอะไรมันก็ดีตามมาภายในคิดดีภายนอกก็จะทำดีผมเหรอครับใช่โยมเฮียกแต่ผมกำลังจะตายนะครับหลวงตาแล้วตายหรือยังล่ะยังครับแล้วคุณโยมรู้ได้ยังไงว่าจะตายอย่าคิดอะไรมากไปเลยคุณโยมเหียกสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแล้วคุณโยมเรียกกลับขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับคุณโยมรู้ได้ยังไงว่า
พรุ่งนี้คุณโยมจะตายไม่รู้ครับที่ผ่านไปแล้วก็เรียกกลับมาไม่ได้ที่มาไม่ถึงเราก็ไม่รู้มันก็มีอยู่เวลาเดียวขณะนี้ที่คุณโยมสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าคุณโยมทำความดีความดีก็จะตอบสนองคุณโยมเองถ้าคุณโยมทำไม่ดีผลไม่ดีมันก็จะตอบสนองคุณโยมอีกเหมือนกันสมน้ำหน้านี่แค่บทเรียนบทแรกที่จะทรมานผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายโกหกผู้ชายหลอกลวงผู้ชายบ้ากามผู้ชายผู้ชายสารเลวค่ะคุณนายใช่ฉันจะทรมานผู้ชายคนนี้ให้ตายคามือชีวิตมันก็ไม่ได้ยากเลยนะแต่เมื่อก่อนทำไมถึงรู้สึกว่ามันยากนักแค่กินอาหารให้ครบ3มื้อดื่มน้ำสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอคิดดีทำดีตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละกลายมากดกิ่งวะปัญเจเองค่ะตื่นได้แล้วนายเฉลียงนี่ 5:00 แล้วนะที่ไปเตรียมอาหารเช้าให้คุณนายวันนี้คุณนายจะไปเรียนเรียนแม่จ๋าเรียนอะไรคุณนายบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามนับญาติกับคุณนายตัวเองเป็นแค่คนใช้เซอร์มาเรียกคุณนายว่าแม่จ๋าคุณนายถ้าไม่ชอบคุณนายถือตัวอย่าแล้วคุณนายเรียนอะไรล่ะเลขคณิตคิดในใจเลขคณิตคิดในใจเล่นไพ่เร็วรีบไปตั้งโต๊ะอาหารเช้าให้คุณนายไม่อย่างนั้นน่ะไล่ลูกเคยก็สาดพอตาก็แสบแสบๆๆแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใครชุลมุนวุ่นวายเรื่องราวมากมายของลูกเคยกับพ่อตาเป็นคู่ควรคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลละมุนชุลละเกลูกเขยเจ้าเล่ห์คิดหักเหลี่ยมพ่อตา
พญาเสือชราชาติเสือไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายยามได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์ลูกเคยกับพ่อตามันทั้งซาทั้งแสโซดาที่ว่าซาที่ว่าซาก็ยังต้องหลบ